Good morning, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you, star. Thank you, teacher. ครูทบทวนนิดหนึ่งนะคะความแตกต่างระหว่าง present simple tense sorry ขออภัยนะคะ past simple tense กับ present perfect tense แตกต่างกันตรงไหนคะอะไรที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต past simple เอาบุญรัตน์ตอบครูมานะคะคนแรกตอบถูกต้องด้วย past simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในอดีตแล้วก็ present perfect tense ล่ะคะใช้ยังไงใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำมาตั้งแต่อดีตแต่ตอนที่พูดเนี่ยเพิ่งเสร็จสิ้นลงเป็นหนึ่งในหลายข้ออ่ะยังไงอีกค่ะถูกต้องสังเกตว่าเพิ่งเสร็จสิ้นลงเนี่ยจะมีคำว่าอะไรอยู่ด้วยมีอยู่หนึ่งคำเมื่อวานก็ทวนนะคะเมื่อชั่วโมงก่อนเมื่อวานก็สอนจดละเอียดมีคำว่าอะไรหนึ่งคำคะไม่ใช่โครงสร้างของมันมี verb to have คำว่า have กับ has บวก verb ช่องที่3แต่มีคำนี้มาขั้นกลางด้วยว่าเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงมีคำว่าอะไรน่าจะอยู่ในข้อ3นะคะหลักการใช้ถ้านักเรียนจดนักเรียนจะต้องหาเจอ just ถูกต้องครูไม่ยินเสียงจากนักเรียนชายเลยนะได้ยินแต่เสียงนักเรียนหญิง just J U S T just เนี่ยแปลว่าเพิ่งจะนะเพิ่งเสร็จสิ้นลงเอาเหตุการณ์อื่นอีกละคะใช้ยังไงมี just 1ข้อและใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตขึ้นให้แล้วอะไรคะเหตุการณ์นั้นยังคงดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครูยกตัวอย่างเช่นการอาศัยใช่ไหมคะ10ปีที่แล้วก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นี่คือเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกหนึ่งข้อใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและเสร็จสิ้นลงไปแล้วลงในอดีตแต่ผลของการกระทำยังปรากฏอยู่ขณะที่พูดครูยกตัวอย่างไปเรื่องของการเปิดอะไรคะ Turn on the light เปิดไฟใช่ไหมอย่างนักเรียนมาเรียนตอนนี้นักเรียนเพิ่งเปิดสวิตช์ไฟใช่ไหมไม่ใช่นักเรียนมาตั้งนี่ชั่วโมงที่3ใช่ไหมคะตั้งแต่เช้านักเรียนเปิดมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกตอนนี้ชั่วโมงที่3ไฟก็ยังเปิดอยู่แต่ใช่เพิ่งเปิดไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นลักษณะนี้3ลักษณะเราจะใช้ presentperfect tense นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนอีกเรื่องหนึ่งไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะวันนี้นะคะหนังสือเรียนหน้าอะไรคะ106นะบางคนยังไม่เปิดเลยนะคะบางคนก็รีบเปิดทันทีทันใด106นะคะสาระการเรียนรู้ในหน้า106ก็คือ conversation และครูเพิ่มเติมให้นิดนะคะจากหน้า105นะคะ pronunciationการอ่านออกเสียงนะคะวันนี้จะอ่านออกเสียงเป็นคำแต่คำนั้นปรากฏอยู่ในประโยคนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะนักเรียนสามารถใช้ภาษาน้ำเสียงและท่าทางในบทสนทนาได้นะคะแล้วก็ตอบคำถามได้ด้วยนะคะวันนี้ก็คือจะให้นักเรียนฝึกการพูดพูดก็มียากบ้างมีง่ายบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยการออกเสียงไม่ยากนะการออกเสียงไม่ยากเกินไปมาฝึกการออกเสียงก่อนนะคะเขาบอกว่า listen and practice ให้ทำไมคะ listen and practice ให้ฟังแล้วก็ฝึกคำว่า practice p r a c t i c e หมายถึงฝึกฝนฝึกปฏิบัติฟังและฝึกปฏิบัติไปด้วยนะคะเสียงอะไรNot the V sound ให้สังเกตนะเสียง sound แปลว่าเสียงเสียงอะไรในเครื่องหมายนี้เสียง v ออกเสียงอย่างไรนะ in ในคำว่า have เห็นไหมออกช้าๆเสียงชัดเจนออกเสียง v ในคำว่า have นะคะ and
in the contraction. Contraction หมายถึงรูปย่อและรูปย่อของคำว่า have h e v e นั้นรูปย่อจะใช้ apostrophe v e อ่านว่านะนะไม่ใช่วืบออกมาไม่ใช่นะเป็นแค่ลมออกมานะคะประโยคนี้นะคะถ้าประโยคเต็มๆก็คืออะไรคะ We have gone surfing We have gone surfing แต่เห็นไหมตัว V E เวลาอ่าน V แล้วก็ V จะอ่านเป็นอะไรคะ We ลองดูสั้นๆก่อน We อีก 3-4 ครั้งค่ะ We และไม่ใช่ we ตัว f เฉยๆไม่ใช่ตัว v จะต้องอืดออกมาจากลำคอด้วยถ้า f ก็ธรรมดา we นะสบายถ้า we ออกมาจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะ we แต่พูดเร็วนะเขาจะสั้นขึ้น we จะอืดติดเดียวนะคะอ้าวเงียบทั้งต้นทางและปลายทางและลองฟังเสียงและพูดตามนะคะ listen and practiceWe've gone surfing. เอาไหมนะคะ We've gone surfing. We've gone surfing. อีกค่ะ ลองฟังแล้วพูดตามสัก 3-4 ครั้งนะคะ We've gone surfing. We've gone surfing. เสียงดังนะคะ We've gone surfing.ครั้งหนึ่งค่ะ We've gone surfing นักเรียนอ่านยังไม่เต็มเสียงนะคะถ้าไม่เต็มเสียงต่อไปอ่านเสียงไม่เก่งแม้กระทั่งครูนะคะจากประสบการณ์ครูสอนนักเรียนเนี่ยครูฝึกไหมครูฝึกพูดในใจไหมไม่พูดพูดในใจจะเปล่งเสียงออกมาไม่ถูกต้องเราเปิดเทปปุ๊บเนี่ยเราก็ฝึกเสียงตามเทปเลยครูเข้ามา We've gone surfing We've gone surfing อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องฝึกเหมือนกันนักเรียนก็เหมือนกันจะต้องฝึกด้วยเสียงดังนะคะอันนี้เพื่อประโยชน์กับตัวนักเรียนเองจะได้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องเอาอย่างประโยคต่อไปประโยคเต็มๆคืออะไรคะ I have ridden an elephant นะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเห็นไหม ridden เขาจะอ่าน ridden ฟังดีๆนะคะเขาไม่เอา ridden เต็มเสียงนะ ridden มาคะ นิดๆนะคะ ridden an elephantAn elephant เขาไม่อ่าน an elephant ด้วยเขาจะลิงก์คำกัน ridden an elephant ridden an elephant เป็นนอนๆเลยค่ะ ridden an elephant ลองฟังดูนะคะว่าจริงไหมออกยากมากแต่เรียนออกไม่ได้ครูไม่ว่าให้อ่านเสียง I've ลองแค่นี้ค่ะ I've พยายามเน้น I've ลองเร็วสัก 3-4 ครั้งค่ะI've ทั้งประโยคเลยค่ะอ่านเต็มรูปแบบก่อน I've ridden an elephant ร้องค่ะ I've ridden an elephant again I've ridden an elephant คุณได้ยิน I แล้วนะคะเอาใหม่ I've ridden an elephant I've ridden an elephant อีกครั้งหนึ่งค่ะ I've ridden an elephant นี่ให้อ่านง่ายๆแล้วนะคะลองฟังเทปดู I've ridden an elephant เขาอ่าน I've ridden an elephant ใช่ไหมเขาอ่านเร็วแต่นักเรียนยากครูไม่ว่าอ่านเสียง I ให้ถูกต้องฟังอีกครั้งแล้วพูดตามนะคะ I've ridden an elephant I've ridden an elephant อีกครั้งค่ะ I've ridden an elephant I've ridden an elephantI've ridden an elephant. 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 เห็นไหมครูก็ฝึกครูมาครูอ่านทันนะคะ Ridden an elephant. เห็นไหม Ridden an elephant. นะบางทีเราไปฟังเขาเนี่ยเรารู้เขาลิงก์คำกันเป็นอย่างนี้เราไปฟังเขาพูดจะรู้เรื่องจริงๆค่ะนักเรียนขำเวลาพูดอย่างนี้นะขำแต่เราพูดเต็มๆคำทั้งหมดเนี่ยฝรั่งบอกโอ้ตาย
เราฝรั่งฟังเรารู้เรื่องแต่เราไปฟังฝรั่งพูดเนี่ยไม่รู้เรื่องดังนั้นการฟังก็จำเป็นนะคะนักเรียนปลายทางบอกครูว่าทำไมเทปเร็วจังทำเทปช้าๆกว่านี้หน่อยได้ไหมเทปเข้ามาสปีดนี้นะคะความเร็วระดับนี้ก็ต้องระดับนี้แต่พูดได้ทันหรือไม่ทันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ให้มีประสบการณ์ในการฝึกการฟังด้วยการพูดด้วยนะคะเอาลองอีกสัก2ครั้งนะคะตามเทป I've ridden an elephant คำกมลภพแต่ก็พยายามนะคะแต่พยายามครูไม่ได้ว่าอะไรแต่ครูก็ขำอยู่ข้างหน้าครูก็ขำต่อไปค่ะ I've ridden an elephant I'm ridden an elephant นะ ridden an elephant ไปฝึกนะคะ ridden an elephant ridden ใช่ไหมตัว n ใช่ไหมคะก็จะเป็น n an elephant an elephant ไปฝึกนะคะคำต่อไป eaten เราอ่าน eaten ถ้าอ่านเพียงคำ eaten แต่รวมกันไหมเขาไม่ eaten แล้ว eaten อึนเหมือนกัน eaten eaten นั้น you have อ่านว่า you've ลอง you've อีก2ครั้งค่ะ you've นะลองฟังแล้วพูดตามนะคะ you've eaten snailsYou've eaten snails. เขาไม่ eaten แล้วนะคะ eaten snails. ลองดูนะคะ You've eaten snails. You've eaten snails. อีก2ครั้งนะคะ You've eaten snails.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  ทันไหมคะคำนี้ทันยกเว้นคำเมื่อตะกี้เนี่ยไม่ทันแล้วหัวเราะอีกต่างหากนะคะคำสุดท้ายในอันนี้นะคะ They have deafDev. ง่ายมากเลยอันนี้ They've seen a shark. 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 อะไรยากง่ายยากสุดคะประโยคไหนนะยากสุดประโยคที่2อ่านว่าอะไรครับประโยคที่2 I've ridden an elephantLidden and elephant ขำครูเอายังขำประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายง่ายสุดนะคะต่อไปดูประโยคคำถามที่อ่านเต็มรูปแบบบ้างนะคะลองฟังแล้วพูดตามอันนี้ง่าย What have you done? What have you done? What have you done? ทำสำเนียงให้เหมือนด้วยสิทธิชัยในหนังสือมีนะคะ What have you done? What have you done? พร้อมเทปนะคะอันนี้ง่ายWhat have you done? 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 Again. What have you done? อีก 2-3 ครั้งค่ะ. What have you done? What have you done? ก็ได้ What have you done? What have you done? ประโยคต่อไปง่ายอันนี้ก็คืออะไรคะ? Have you climbed a mountain? เสียงสูงด้วยนะคะ ฟังเทปแล้วพูดตาม ต้องฟังตั้งใจด้วย Have you climbed a mountain?Have you climbed a mountain? Mountain ไม่ใช่ mountain ถ้าเป็นคำ the mountain แต่เขาออกเนี้ยภาษาพูดไหม mountain mountain นะ mountain ฟังแล้วพูดตามนะคะ Have you climbed a mountain? 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 อีก2ครั้งนะคะ Have you climbed a mountainเสียงชัดเบานะคะ Have you climbed a mountain? ใครเชิญมาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่บอกให้รู้ว่าเวลาเราไปฟังเขา mountain หมายถึงอะไรหมายถึง mountain mountain ต่อไปอะไรคะอันนี้ง่าย Where have they gone? Where have they gone? Where have they gone? พร้อมเทปเลยนะคะWhere have they gone? Where have they gone? เห็นไหมทำก็เป็นฝรั่งไหม Where have they gone? เป็นฝรั่งนะคะต้องเรียนแบบต้องพยายามและประโยคสุดท้ายรูปย่ออ่านว่าอะไรคะ Haven't 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 ฟังแล้วพูดตามYou haven't been to a car race.
You haven't been to a car race. You haven't been to a car race. You haven't been to a car race. อีกสองครั้งค่ะ อ้าวนะคะใช้ได้แล้วนะไปฝึกฝนมานะคะการอ่านออกเสียงประโยคสั้นๆวันนี้นะคะ